นะครับหากเราหากผ่านหากวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ตามผ่านเส้นสีส้มเลขที่หนึ่งคือสเตทที่หนึ่งเลขสองก็คือสเตทที่สองจะมีนัยยะกระจัดมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยตามหลักของเรื่องของงานและพลังงานเนี่ยนะมันก็จะเป็นลิงก์กับที่ผมเคยดีไลน์สมการกดข้อที่หนึ่งกดข้อที่สองแล้วก็ข้อที่สามของนิวตันให้ดูในคลาสซึ่งในส่วนตรงนี้นะมันมีความหมายว่าที่ตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยวัตถุเคลื่อนที่มาหากว่าไม่มีแรง F รับเนี่ยนะแรงรับมากระทำกับวัตถุเนี่ยวัตถุก็ยังคงค้างกันที่นั้นนั่นคือกดข้อที่หนึ่งถูกไหมนั่นคือกดข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่เคลื่อนที่เป็นไม่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเนี่ยเป็นเส้นโค้งใดๆเนี่ยหรือเคอร์ฟลิเนียเนี่ยไอตัว F เนี่ยนะ F เนี่ยแรงรับเนี่ยมีค่าเท่ากับ MA ซึ่งมันก็คือ A ตัวเนี้ยมันก็อยู่ในโคออร์ดิเนตที่เราทำไมโคออร์ดิเนตที่เราพิจารณาไม่ว่าจะเป็น XY NT R Theta เราพิจารณาได้หมดแต่งานสเตทที่1ที่สเตทที่2มันมีค่าเท่ากับแรงภายนอก External Force คูณด้วยระยะกระจัดตามแนวแรงใช่ไหมเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราเขียนสมการใหม่ให้ F เป็น MA แล้วก็ dot DR A ตัวเนี้ยมันก็จะเป็น A ก็คือ motion ของอนุภาคที่เคลื่อนที่ตามผ่านการเคลื่อนที่ของมันถูกไหมเคลื่อนที่ตามผ่านการเคลื่อนที่ของมันแต่ตรงนี้ถ้าเกิดเรามองย้อนดูเรื่องของ kinematic เราจะพบว่า ADR ตัวเนี้ย ADR ตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากับถ้ามันเคลื่อนที่บนเส้นโค้งแล้วก็เส้นโค้งเนี้ยมันเป็นการเคลื่อนที่บนเส้นโค้งที่มี reference มีจุดอ้างอิงเพราะฉะนั้นมันก็เคลื่อนที่ไปตามทำไมครับแทนเจนต์เนี่ยนะแทนเจนต์สัมผัสกับผ่านการที่เสมอเพราะนั้น A ตัวนี้ก็จะเป็น AT DR ตัวนี้ก็คือ DS DS ตัวนี้คือระยะกระจัดที่เปลี่ยนแปลงไปจากตำแหน่งที่1ไปตำแหน่งที่2นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ VdV นะเทอมนี้ ADS เท่ากับ VdV จาก kinematic ใช่ไหมเอามาแทนค่าในสมการแล้วก็พบว่าแทนเทอมนี้เป็นเทอมนี้ก็จะเป็น integrate MvdV เมื่อกี้ integrate S1 บน S2 ก็กลายเป็น integrate เป็น VdV แทนซึ่ง VdV ตัวนี้มันก็คือ 1.2 mv กำลัง2 v 2กำลัง2ลบ v 1กำลัง2เทอมนี้มันจะเป็น kinetic energy หรือพลังงานจลนะครับหรือพลังงานจลนั่นเองหรือพลังงานจลนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยเราก็เขียนได้ว่า kinetic energy มีค่าเท่ากับ 1.2 mv กำลัง2สมการ work energy equation เราสามารถเขียนได้ว่างานที่เกิดจาก external force มีค่าเท่ากับผลต่างของพลังงานจลของระบบหรือจะเขียนเป็นลักษณะนี้ T1 บวกด้วย T ใหญ่นะ T1 บวกด้วยงานจาก external force เปลี่ยนเป็นจากสเตทที่1เป็นสเตทที่2นะครับเท่ากับผลของการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลนะครับในสภาวะที่2นะครับเป็นต้นซึ่งข้อดีของวิธีการใช้ work energy equation คือเราไม่ต้องหาความเร่งเราสามารถหาความเร็วได้เลยนะครับเราสามารถหาความเร็วได้เลยนะครับเป็นต้นแต่จริงๆแล้ว approach ที่เรามาใช้ในการวิเคราะห์พวกkinetic เนี่ยนะครับหรือว่าโหราศาสตร์เนี่ยก็จะมีหลักๆก็คือ Newton's second law ใช่ไหม work energy equation แล้วก็มี conservation of energy conservation of linear momentum และ conservation of angular momentum ซึ่งในส่วนของ linear momentum และ angular momentum เนี่ยผมก็จะอัดคลิปไว้แล้วก็ให้คุณนั่งฟังผมบ่นไปเนาะก็ลองดูนะครับผมก็อีกอันหนึ่งเมื่อเรารู้ว่างานที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากับแรงคูณด้วยระยะการกระจัดตามแนวแรงเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของ power ตัวนี้ก็คือมัน define ลักษณะของ time rate of work ก็คือ work ที่เสียไปต่อเวลาเนี่ยเท่าไหร่มันคือ power ซึ่งมีค่าเท่ากับ du by dt นั่นเองคราวนี้ du by dt เนี่ยไอตัว u เนี่ยก็คือ f dr by dt ซึ่งเราอาจจะเขียนเป็นลักษณะของ f คูณด้วย v ก็ได้เป็นต้นมีหน่วยเป็น work เนี่ยมีหน่วยเป็นจูลนะแต่ power มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีนะครับมีจูลต่อวินาทีหรือว่าวัตต์นั่นเองแล้ว1วัตต์เท่ากับ1จูลใช่ไหมครับ1 hp เท่ากับ1 sp 1 แรงม้าเท่ากับ716วัตต์หรือเท่ากับ 0.746 กิโลวัตต์เป็นต้นตามหน่วย SI คราวนี้ถ้าเราเมื่อมีกำลังมันก็ต้องมีประสิทธิภาพมันก็คือใช้เป็นตัวเล็กนะ EM EM คือ efficiency mechanical efficiency นะมีค่าเท่ากับ power out หารด้วย power in
นั่นคือประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นตัวเจเนเรเตอร์เนาะสมมุติเราใส่ power in เท่าไหร่แล้ว power out เท่าไหร่ประสิทธิภาพของ power gen ตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ก็คือวัดกำลัง output หารด้วยกำลัง input ก็ได้เป็นประสิทธิภาพมาซึ่งมันเป็น ratio ต่างๆนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน e ตัวเนี้ยคือ efficiency เพราะฉะนั้น efficiency จะหนุนเป็น ratio คูณแล้วทั้งหมดแล้วมันต้อง 100% ใช่ไหมเป็นต้นแต่ในความจริงแล้วไม่เคยefficiency ทางกลเนี่ยมันไม่ถึง 100% อยู่แล้วล่ะแต่ EMET ตัวเนี้ย subscript ตรงนี้หมายความว่าถ้า M ก็คือ mechanical E คือ electrical แล้วก็ T ก็คือ thermal ซึ่ง1ระบบเนี่ยมันอาจจะมีครบทุกอันนะครับ efficiency ต่างๆมาคูณกันก็จะเป็น efficiency ทั้งหมดของระบบเราก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอบ่อยมากนะแต่ให้รู้ว่านี่คือสมการซึ่งจริงๆแล้วเครื่องมือทางกลต่างๆระบบเราก็ต้องคำนวณหาประสิทธิภาพอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวทางเดอร์โมไดนามิกส์ฮีททรานสเฟอร์พาวเวอร์แพลนท์คุณก็ต้องได้เรียนพวกนี้อยู่ดีนะครับโดยละเอียดด้วยเป็นต้นแต่เพื่อความเข้าใจเราดูตัวอย่างที่3จุดในสไลด์คือ 2.1 เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างครับนะครับก่อนที่จะไปดูตัวอย่างตอนนั้นเนี่ยเรามาดูอีกอันหนึ่งงานอีกอันหนึ่งไอ้พลังงานอีกอันหนึ่งพลังงานตัวนี้เนี่ยเราให้คำเราให้นิยามว่าเป็นพลังงานศักย์นะครับเป็นพลังงานศักย์พลังงานศักย์เนี่ยมันมีสองแบบแรกคือ gravitational potential energy หรือพลังงานศักย์เนื่องจากแรงน้ำถ่วงนะจริงๆแล้วพลังงานศักย์กับงานเนื่องจากเวทเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าพลังงานศักย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสูงของตัวบอดี้ใช่ไหมครับโดยที่มีจุด reference ที่อ้างอิงจากสเตทที่1เป็นสเตทที่2อะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้น S2 ลบ S1 mg มีค่าเท่ากับ m พลังงานศักย์ผลต่างของพลังงานศักย์คือ mg คูณด้วย delta hซึ่ง delta h เนี้ยนะครับจะมีค่าเป็นบวกจะเป็นลบเนี่ยพลังงานจะมีค่าเป็นบวกเป็นลบขึ้นอยู่กับว่าความสูงของบอดี้เนี้ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงในกรณีที่ความสูงเพิ่มขึ้นพลังงานเป็นบวกหมายความว่าคุณจะต้องใส่พลังงานเข้าไปนะออกแรงทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดพลังงานเป็นลบคุณคือหมายความว่าไม่ได้ไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปหรือไม่ต้องสูญเสียแรงภายนอกมากระทำมันก็เป็นเนกาทีฟเอเนอร์จีให้อยู่แล้วนะพูดจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยมันก็จะเราจะมองถึงระบบมันส่วนใหญ่เราจะมองเป็นระบบว่าระบบตัวนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างมีพลังงานศักย์อย่างไรบ้างมีพลังงานศักย์เนื่องจากสปริงยังไงบ้างนะเป็นต้นซึ่งศักย์สปริงเองเนี่ยกับงานเนื่องจากสปริงเนี่ยมันก็จะมีค่าตรงข้ามกันนะสมมุติในกรณีที่เราพูดถึงงานเนื่องจากสปริงใช่ไหมก็คือ direction ของแรงเนี่ยจะตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ซึ่งทำให้เทอมของมันเป็นลบแต่ถ้าเกิดพูดถึงพลังงานเนี่ยพลังงานพูดถึงการเปลี่ยนแปลง position เฉยๆนะจากตำแหน่งที่1ไปตำแหน่งที่2มันมากขึ้นบ้างถ้ามากขึ้นก็งานเป็นบวกถ้าเกิดมันน้อยลงก็แสดงว่างานพลังงานถ้าเกิดมากขึ้นแสดงว่าพลังงานเป็นบวกแต่ถ้าเกิดน้อยลงแสดงว่าพลังงานเป็นลบคือพลังงานเป็นลบเนี่ยดีนะแต่ถ้าเกิดพลังงานเป็นบวกก็คือเราต้องใส่เข้าไปอ่ะใส่อินพุตเข้าไปให้มันบวกนะครับเป็นต้นก็เดี๋ยวไปดูระบบอีกทีหนึ่งนะครับจะเข้าใจมากขึ้นตัวอย่างเช่นระบบของเราระบบหมายความว่ามีอะไรยึดโยงกับตัววัตถุของเราบ้างนะอย่างเช่นวัตถุของเราเนี่ยก็คือเส้นลูกกลมๆนี่ใช่ไหมตอนแรกมันอยู่ที่ตำแหน่ง A แล้วระบบของเรามีสปริงติดอยู่ด้วยคราวนี้ถ้ามองระบบคือตัวนี้ลองคุณตัด f ออกไปก่อนโลกของเราเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นสมการตัวนี้ได้ซึ่งสมการของเราคือ u 1 2นะงานที่เกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งงานที่เกิดจาก external force นะในนี้ผมเขียนไว้เป็น u prime งานที่เกิดจาก external force ก็คือจากสเตทที่1ไปสเตทที่2มีค่าเท่ากับผลต่างของพลังงานจนบวกผลต่างของพลังศักย์เนื่องจาก vg นี่คือ gravity ส่วน ve นี่คืออีลาสติกนะครับหรือสปริงนั่นเองจริงๆตัวนี้ให้เป็น vg ไปก่อนก็ได้ให้เป็นเดลต้า v ก็ได้ก็คืองานที่เกิดจาก external force เท่ากับผลต่างของพลังงานจนบวกด้วยผลต่างของพลังงานศักย์
ในที่นี้ถากว่าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง A อยู่ที่ตำแหน่ง A นะจาก A ไป B เนี่ยคุณจะต้องออกแรงถูกไหมออกแรงใช้แรงดึงเข้าไปใช้แรงดึงเข้าไปงั้นงานที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือคุณใช้แรง F 1 F 2อันนี้รวมกันยังไงก็ต้องเป็นแรงรับสักแรงนึงอะดึงไปงานที่เกิดจาก A ไป B ผ่านการที่ก็คือตามล็อกสไลด์นี้หากล็อกสไลด์นี้เนี่ยมันสมูทด้วยมันไม่มีฟิกชันเพราะงานที่เกิดขึ้นก็จะมีแค่แรงรับอย่างเดียวแต่งานเนื่องจากระบบของมันก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักเดิมทีมันมีสปริงอยู่แล้วใช่ไหมมันยืดออกไปก็เป็นพลังงานศักสปริงแล้วตำแหน่งของ A B เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นเดลต้า H มีความสูงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจาก A B เนี่ยก็จะมีพลังงานศักเกิดขึ้นในตัวระบบนะครับมันจะไม่ใช่แรงกระทำให้มันการไม่ใช่แรงภายนอกนะมันจะเป็นระบบแล้วอันนี้จะมองเป็นระบบเพราะฉะนั้นจากตรงนี้สมการนี้จะเป็นสมการหลักเราเรียกสมการนี้ว่า conservation of energy หรือในทางถ้าเรามองพิจารณาบนพลศาสตร์ก็จะเป็น conservation of dynamical energy นั่นเองหรือเราเรียกง่ายๆว่าคือ COE นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งของกฎอนุรักษ์พลังงานซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็ได้เจอมากขึ้นเพราะว่ามันมีความสำคัญมากๆเลยนะครับขอให้จำรูปแบบนี้ไว้แล้วทำความเข้าใจด้วยว่าอะไรคือ external force ที่จะทำให้ระบบมีการที่ไป excite ระบบหรือไปกระตุ้นระบบนะและอะไรคือเป็นระบบของมันนะที่ไม่มี external force นะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าเราจะได้ความเข้าใจซึ่งผมก็จะทำตัวอย่างไว้ประมาณสัก 4-5 ข้อให้เราได้ดูกันนะครับ